พบกับอาจารย์โตโซลาร์เซลล์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปปิดงานโครงการโซลาร์เซลล์ออนกริดขนาด5กิโลวัตต์3เฟสที่บ้านน้องชินจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยเทคระบบแล้วนะครับสมบูรณ์แบบ 100% นะครับสำหรับโครงการนี้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเราใช้ของลองกิเทียวันขนาด460วัตต์เป็นแผงแบบ no half cell นะครับเราจำนวน11แผงเรารับประกันให้25ปีนะครับอินเวอร์เตอร์เราใช้โซฟาโซล่าขนาด 5.5 กิโลวัตต์อันนี้รับประกัน5ปีตู้คอมไบเนอร์ผมประกอบเองนะครับผมรับประกัน5ปีเช่นเดียวกันแล้วยังรับประกันระบบทั้งหมดเนี่ย10ปีนะครับของเราเนี่ยมีพิเศษให้ก็คือระบบระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์แบบเรียลไทม์โดยเซ็นเซอร์ความร้อนใช้เครื่องนี้เซ็นเซอร์ความร้อนวัดอุณหภูมิจริงที่แผงระบายความร้อนด้านหลังฮีเตอร์นะครับโดยเซตอุณหภูมิไว้ที่42องศานะครับทันทีที่ฮีเตอร์ฮีทซิงค์หลังอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีความร้อนสะสมถึง42องศาระบบก็จะสั่งให้พัดลมใต้อินเวอร์เตอร์ผมติดไว้ให้2ตัวนะครับทำงานแล้วก็เป่าระบายความร้อนขึ้นด้านบนนะครับแล้วทันทีที่อุณหภูมิลงเหลือ39องศาพัดลมก็จะหยุดทำงานนะครับและจะทำงานอีกทีเมื่อสะสมความร้อนถึง42องศานะครับด้วยระบบนี้จะทำให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยไม่สะสมความร้อนเกินความจำเป็นมันจะทำให้ยืดอายุของอินเวอร์เตอร์นะครับไปได้อีกนานนะครับผมเชื่อว่าด้วยระบบนี้อินเวอร์เตอร์จะมีอายุเกิน10ปีแน่นอนนะครับนั้นทั้งระบบเนี่ย5กิโลวัตต์เนี่ยนะครับเจ้าของบ้านจะสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงเดือนละ3,000 ถึง 3,500 บาทในอัตราหน่วยละ4บาท72สตางค์นะครับแล้วเดือนหน้าเดือนมกรานะครับรัฐบาลจะขึ้นค่าไฟเป็นหน่วยละ6บาท3สตางค์นั่นแปลว่าในเดือนมกราเนี่ยเจ้าของบ้านจะสามารถประหยัดไฟได้เกิน 4,000 บาทนะครับถึง 4,500 บาทนะครับด้วยอัตราค่าไฟใหม่เนี่ยจะทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยคืนทุนได้เร็วขึ้นนะครับรับรองได้ว่าปีที่5มีตังเหลือแน่นอนนะครับจากการที่ลงทุนไปทั้งหมดนะครับแล้วปีที่6ถึงปีที่25เนี่ยเจ้าของบ้านจะเหลือเงินในกระเป๋าที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ 800,000 กว่าบาทนะครับ 800,000 กว่าบาทเพื่อนๆลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับลองเอาตัวเลขกลมๆเลยเอา 3,500 คูณด้วย12นะครับแล้วคูณด้วย20นะจะเหลือเงินไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทนะครับเนี่ยในอัตราค่าไฟที่4บาท72สตางค์นะครับทีนี้ถ้าหากค่าไฟเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะคืนทุนโอกาสที่จะมีเงินเหลือในกระเป๋ามากกว่านั้นนะครับหลักคิดอันเนี้ยไม่ว่าจะคิดในมิติไหนนะครับต่อให้เรากู้เงินธนาคารมาลงทุนดอกเบี้ยที่จะจ่ายให้ธนาคารกับอัตราค่าไฟที่เราจะประหยัดเนี่ยยังไงก็เกินคุ้มครับทั้งระบบเนี่ยลงทุน 200,000 ตัวเลขกลมๆนะครับ 200,000 ถ้าเราไปกู้ธนาคารเนี่ยดอกไม่ถึง200ต่อเดือนแต่เราประหยัดค่าไฟ 3,500 บาทถึง 4,000 บาทนะครับในอัตราค่าไฟใหม่นี่ถึง 4,000 แน่นอนหรืออาจจะเกินด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะคิดมิติไหนการลงทุนโซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับแล้วเราจะได้ทุนคืนทุกวินาทีที่มีแสงพระอาทิตย์นะครับลองเอาไปคิดดูนะครับนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มานำเสนออีกถ้าหากสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ติดต่ออาจารย์โตนะครับ0931533581ผมรับปรึกษาฟรีนะครับแล้วยินดีไปติดตั้งให้ทั่วประเทศไทยนะครับโทรมาครับคุยกันสวัสดีครับ